should กับ must ทั้งสองตัวนี้นะคะมีความหมายที่แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะคะซึ่ง should เนี่ยก็แปลว่าน่าจะหรือควรจะนะคะเราจะใช้ในการแนะนำซะมากกว่าแต่ถ้าเป็น must ก็หมายความว่าต้องใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะใช้กับสิ่งที่มันจำเป็นนะคะหรือใช้กับสิ่งที่เราจะต้องทำหรือใช้กับกฎต่างๆทีนี้เรามาดูในส่วนของ structure นะคะเนื่องจาก should กับ must นั้นต่างก็เป็น auxiliary verb หรือกริยาช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างจึงใช้เหมือนกันเลยก็คือประธานตามด้วย should หรือ must แล้วก็ตามด้วย verb ช่วงที่หนึ่งหรือ infinitive verbเรามาดูตัวอย่างการใช้ should สมมตินะคะว่าเราเนี่ยเดินไปบังเอิญเจอเพื่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็เดินเข้าไปทักทายเพื่อนตามปกติเลยแต่วันนี้เนี่ยเราสังเกตดูแบบหน้าเพื่อนเราดูเหมือนจะไม่สบายนะคะดูเหมือนเพื่อนจะไม่สบายแล้วเราก็เลยแนะนำให้เพื่อนไปหาหมอนะคะเราจะพูดว่า you look pale I think you should see a doctorหรืออีกประโยคหนึ่งนะคะเช่น you should stop eating junk food it's not good for your health รูปปฏิเสธนั้นเราก็สามารถเติม not หลัง should ได้เลยนะคะจะเป็น should not หรือลดรูปเป็น shouldn't ก็จะมีความหมายว่าไม่ควรนะคะเช่น you shouldn't be hard on yourselfคุณไม่ควรที่จะกดดันตนเองนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่ง children shouldn't stay out after dark เด็กๆไม่ควรที่จะอยู่ข้างนอกนะคะตอนกลางคืน should I wear this shirt? I think it's a little bit weird for me มาดูตัวอย่างการใช้ must นะคะอย่างตัวอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องร่วมใจกันปฏิบัตินะคะ Everyone must stay home during this COVID-19 pandemic ทุกคนนะคะจะต้องอยู่ที่บ้านนะคะในระหว่างช่วงการระบาดของโรค COVID-19 นะในรูปปฏิเสธเราก็เติม not หลัง mustได้เลยเหมือนกันนะคะก็จะเป็น must not หรือลดรูปเป็น mustn't เช่น you mustn't smoke here it's forbidden ในประโยคนี้จะเป็นการพูดถึงกฎหรือข้อห้ามนะคะว่าห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณนี้เนาะและในประโยคคำถามนั้นเราก็เอา must มาไว้หน้าประโยคได้เลยเหมือนกันนะคะเช่นMust I work on holidays?